เฟเนเชเช่สโมสรอนดังของศึกซูเปอร์ลีกตุรกีได้ติดต่อไปหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับการดึงตัวเมสันกรีนวูดมาร่วมทัพในอนาคตค่ะโดยกรีนวูดค่ะเพิ่งถูกยกฟ้องจากข้อหาพยายามข่มขืนกักขังห่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวอย่างไรก็ตามค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ตัดสินใจที่จะพักงานกรีนวูดต่อไปแบบไม่มีกำหนดอยู่แล้วเพราะพวกเขาต้องการทำการสอบสวนภายในเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะคาดว่าน่าจะใช้เว ลาอีกนานหลายเดือนเลยค่ะล่าสุดนะคะสื่อกีฬาของตรุกรกีก็ออกมาเปิดเผยว่าเฟนเนบเช่ต้องการดึงตัวกรีนวูดมาเสริมแกล่งโดยไม่สนว่าจะถูกวิจารณ์หรือไม่ค่ะพร้อมได้ติดต่อไปหาทีมปีศาจแดงถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย21ปีคนนี้ค่ะ